มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นใช่มันเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองเนาะตัวเจ็ตบอร์ดพัดตัวนี้มันเป็นตัวไรด้าเซ็นเซอร์ใช่ไหมลูกไรด้าเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะสามารถระบุตำแหน่งและสแกนพื้นที่ห้องได้อย่างแม่นยำมากขึ้นจากตัวเดิมแล้วรุ่นที่เราซื้อนี่คือตัวพลัสตัวพลัสมันจะมีตัวคลีนสเตชันหรือเป็นแท่นชาร์จพร้อมทิ้งฝุ่นอัตโนมัติแล้วก็ดักจากฝุ่นได้ 99.99% เลยเนาะตามที่เขาพูดมาตัวนี้นะมันจะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่า high efficiency ปัดก็คือพร้อมที่บดแล้วก็ตัดผมที่พันกันด้วยเดี๋ยวน้องปุ้ยจะมาแกะกล่องให้ดูนะว่ามันมีอะไรข้างในใช่ไหมคะตัวนี้แม่ปุ้ยได้มาจาก Home Pro นะตอนนี้เขาจัดโปรอยู่ 19,900 บาทโอเคอ้าวปุ้นแกะให้เพื่อนๆดูเลยแต่ว่าทุกคนมันสามารถควบคุมผ่าน Google Assistant แล้วก็ Alexa ได้ด้วยใช่ Alexa Amazon หรือว่าจะเชื่อมกับแอป SmartThings ที่มันเป็นแอปของตัว Samsung เองนะคะเดี๋ยวนี้โอ้เป็นไอ้นี่มีอะไรคะเรียกว่าเขาว่าอะไรนะเนี่ยอ๋อตัวหัวปัดมันตัวหัวแปรงมันเกือบทิ้งไปแล้วเชียวเพื่อนๆต้องระวังนะมันอยู่ตรงใต้ฝานี่เลยอันนี้คือคู่มือการใช้งานเออมีคู่มือการใช้งานด้วยอ้าวเอ้ย ใบรับประกันอันนี้เป็นถุงยาฉีกนะคะอันนี้เป็นถุงที่ใส่สำหรับใส่แท่นดูดส่วนอันนี้สายไฟตัวนี้น่าจะเป็นตัวเฮปป้าตัวกองโอเคเอาออกมั้ยเอาออกสิครับโอเคไหนให้เพื่อนๆดูใกล้ๆสิหน้าตามันเป็นยังไงตัวนี้โอเคเป็นเฮปป้าตัวกรองนั่นเองแล้วก็อะไรมันเป็นเหมือนหนักๆอ่ะไหนดูสิลองดูสิเขาบอกไหมครับว่าเป็นอะไรไม่บอกเลยครับตัวนี้ไม่บอกเลยโอ้ยอย่าเพิ่งแกะออกมาอ๋อเป็นเทปเทปอะไรสักอย่างเอาไว้ก่อนอ่ะวางไว้ก่อนเอาไปโอ้เบาๆลูกเบาๆพระเอกของเรื่องนั่นคือตัวเจ้าพ่อช่วยจับหน่อยค่ะสีสวยมากเป็นสีขาวเนาะช่วงนี้แม่ป้อยเน้นการแต่งบ้านโทนสีขาวมินิมอลเนาะได้ตัวนี้มาพอดีเลยไหนพ่อปัดลองโชว์ซิตัวนี้เป็นไรด้าเซ็นเซอร์ทางตัวใต้ก็จะมีเป็นตัวดูดเนาะใช่เนี่ยแม่ปุ้ยชอบตรงที่ว่ามีตัวปัดและตัวดูดด้วยตัวดูดของมันเป็นเหมือนเป็นซอฟต์นะลูกกิ้งของมันอะตัวนี้เป็นตัวแท่นชาร์จของมันนั่นเองเป็นแท่นชาร์จด้วยแล้วก็เป็นแท่นดูดฝุ่นออกจากเครื่องด้วยเจ๋งเนาะใช่คือเขาเคลมว่าประมาณสัก 2-3 เดือนเปลี่ยนถุงครั้งอ่ะเอาขยะไปทิ้งทีนึงเอาขยะไปทิ้งทีนึงโอ้สวยนะมันเป็นเหมือนฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านเลยนะใช่มันเหมือนของแต่งบ้านได้ชิ้นนึงเลยแหละมาดูวิธีประกอบกันนะข้างในตัวแท่นนะคะไหนน้องปุ้ยลองกดสิครับปุ๊บอ๋อนี่ไงเขาจะให้ถุงเก็บฝุ่นมาแล้ว1ถุงแล้วก็อยู่ในมือน้องพุ้นอีก1ถุงแล้วก็คือถุงสำรองนั่นเองแสดงว่าทาง Samsung เขาจะให้อะไหล่มา1ตัวนะคะสำหรับถุงเก็บฝุ่นอืมตัวนี้น่าจะได้เป็นสำรองเหมือนกันนะอ้าวเหรอข้างในมันมีให้อยู่แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวน้องพ่อปัดลองดึงขึ้นมาสิครับหันหน้าเข้ามาให้ดูหน่อยปึ๊บโอเคได้มีละอ๋อมีสำรองอย่างละชุดโอเคไหนขอดูเนี่ยชอบ Samsung อย่างนึงนะคะก็คือว่ากล่องอะไรพวกนี้มันเป็นพลาสติกเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแข็งแรงล้างได้อะไรได้แล้วตัวนี้เป็นตัวที่แบบเหมือนมันจะดูดฝุ่นออกจากตรงนี้แหละมันจะเปิดรูจากตรงนี้เห็นไหมเครื่องมันจะเปิดรูจากตรงนี้แล้วทำการดูดฝุ่นฟืบไปเลยที่แท่นเนาะอ๋อแสดงว่าทาง Samsung เขาให้อะไหล่มาอีกหนึ่งเซตก็คือให้ตัวกองให้ป้ามา1เซตแล้วก็ให้ถุงตัวนี้มาอีก1เซตตอนนี้นะคะน้องปุ้นก็ได้ทำการเสียบปลั๊ก
ไปแล้วแล้วก็ประกอบแท่นชาร์จไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่เขาให้มานั้นก็แทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการชาร์จก่อนเดี๋ยวพอชาร์จเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่ามันวิ่งยังไงและมีประสิทธิภาพยังไงเนาะต่อไปจะเป็นการเปิดทำงานนะคะสั่งให้เครื่องทำงานก็คือว่าน้องปุ้นเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับสมาร์ตติ้งสมาร์ตติ้งนี่มันเป็นแอปของทางซัมซุงนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์ซัมซุงต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เนี่ยก็สามารถแอดอุปกรณ์เข้าไปในสมาร์ตติ้งได้เลยปุ้นลองเปิดสมาร์ตติ้งสิครับแต่ว่าทุกคนต้องไปเซต Google Assistant ที่ในแอป Google ก่อนนะใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะสั่งผ่าน Google Assistant ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสั่งผ่าน Google Assistant Alexa อะไรได้นะคะใช่นี่เป็นการสั่งผ่านแอป SmartThing แล้วถ้าสมมติว่ามี2เครื่องนี้แต่ว่าไม่เห็นโรบอทของเราก็กดเข้าไปที่อุปกรณ์อือฮึแค่นี้ก็เห็นแล้วก็จะเห็นโรบอทของเราแล้วใช่ตัวนี้ปุ้นตั้งชื่อว่าน้องปุ้นโรบอทเจ็ตโบนะคะจริงๆจะบอกว่าเจ็ตบอทนั่นแหละแต่ว่าตัวทีหายไปเลยเป็นเจ็ตโบเลย กดเข้าไปที่เมนูแล้วมันจะมีคำว่า Voice Assistant แล้วกดเข้าไปที่อันนี้เลยแต่ว่าทุกคนต้องโหลดแอปคำว่า Home กันนะต้องโหลด Google Home มาก่อนใช่ไหมลูกมันถึงจะมาคอนเนคกันกับคำว่า Google Assistant ได้ใช่เดี๋ยวลองสั่งมันทีนี้ปุ้นลองสั่งให้เครื่องทำงานคือปุ้นตั้งชื่อเครื่องว่านวลนะโอเค Google เปิดนวลโอ้รอสักครู่มาแล้วมันกำลังหาตอนแรกนะคะเครื่องตัวนี้นะมันจะสแกนดูพื้นที่รอบๆเลยว่ามีพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้างนะคะคือมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้เริ่มต้นทำความสะอาดทันทีเหมือนรุ่นอื่นๆโอเคมันก็คือมีภาษาไทยให้ด้วยนะเพราะว่าเราตั้งค่าให้มันเป็นภาษาไทยนะคะเนี่ยเริ่มออกมาทำความสะอาดแล้วมันสามารถดูได้ด้วยว่ามันไปทิศทางไหนบ้างพอแป๊บนึงนะแต่มันบอกว่า0นาทีกับ0ตารางเมตรยังไม่ถึงนาทีนี่เห็นไหมที่แท่นชาร์จก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนิ่งๆลูกนี่คือเขาสแกนแล้วพอเขาสแกนเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าห้องบ้านเราอ่ะมีกี่ตารางเมตรแบบไหนแล้วก็มีห้องนอน1ห้องนอน2ห้อง1ห้อง2อะไรเขาก็จะแบ่งของเขาเลยอันไหนที่เขาไปได้เขาก็จะไปเห็นไหมโอเคอันนี้เครื่องก็กำลังทำงานนะคะสิ่งที่แม่ปุ้ยชอบก็คือว่าเสียงเขาก็ไม่ได้ดังเกินไปนะแล้วก็ตัวลูกกิ้งของมันมันเป็นเหมือนเป็นซอฟก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นมีพรมติดนิดอ่ะเหมือนลูกกิ้งพรมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันไปปีนป่ายอะไรมันจะไม่ทำให้พื้นเราเสียไงยิ่งถ้าสมมติว่าเราไปเอาไปดูดลามิเนตหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสามารถที่จะแบบเป็นรอยได้ง่ายอย่างเงี้ยลูกกิ้งแบบลักษณะอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ลูกกิ้งแบบลูกกิ้งยางหรือลูกกิ้งพลาสติกมันก็จะทำให้มันไม่มีปัญหาอะไรเท่าที่แม่ปุ้ยดูนะคะเขาจะเดินเป็นเส้นตรงก่อนเดินเป็นเส้นตรงรอบบ้านแล้วหลังจากนั้นเขาจะมาเก็บแนวขวางนะไอตัวหมุนตรงข้างๆนะคะตัวแปลงหมุนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันจะปัดตามซอกได้เวลาเครื่องไปเดินไปใกล้ๆกับซอกเนี้ยเครื่องมันจะไม่เข้าไปถึงในซอกทันทีนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนเห็นสิ่งกีดขวางเนาะแล้วมันจะหมุนตัวออกมาแต่ยังดีที่ยังมีแปลงตัวเนี้ยคอยปัดเป็นซอกๆเนี่ยนะคะดีเนาะโอเคคือตอนนี้แม่ป้อยกับน้องปุ้นก็ยังไม่เจอวิธีการที่จะสั่งกับโดย Google Assistant นะว่ามันจะต้องใช้คำสั่งอะไรแล้วมันถึงจะกลับได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้มันกลับแท่นชาร์จเราก็ต้องไปกดที่ตัวเครื่องอยู่ดีคือรุ่นนี้มันไม่มีรีโมทให้อ่ะนะคะมันก็จะลำบากตรงที่ว่าเราต้องไปตามกดที่ตัวเครื่องมันเนาะมันมีปุ่มผ่านต่อใช่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีรีโมทก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็สามารถกดให้มันกลับแท่นชาร์จได้ตามแอป SmartThing ที่เพื่อนๆมีอยู่ในมือถือก็คือเขาเหมือนกับว่าใช้มือถือให้มันเป็นรีโมทอะไรโอ้เรากดผ่านตัวกล้องสิจริงด้วยกระสุนสถานีอ๋อต้องเป็นปุ่มอะไรนะคะปุ่มฐานต่อกล้องเมื่อกี้มันหายไปแล้วกลายเป็นปุ่มเริ่มแล้วอ๋อเป็นฐานต่อพ่วงนะคะ
คุณเพิ่นบอกฐานต่อพวงนั่นคือตืดๆไม่ใช่แล้ว เป็นฐานต่อพวงทีนี้โรบอทก็กำลังจะกับแท่นชาร์จนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนว่ากับแท่นชาร์จแล้วน้องเขาดูดสิ่งสกปรกออกจากตัวเครื่องเขายังไงนะคะมันก็จะถอยหลังใช่มันก็จะถอยเอาตรงหัวไรด้ามันเข้าแท่นชาร์จนี่คือวิธีการกับแท่นชาร์จของ Samsung นะคะกำลังทิ้งเศษฝุ่นมีคำสั่งภาษาไทยบอกด้วยมีคำสั่งภาษาไทยพูดว่าตอนนี้กำลังชาร์จแบตเตอรี่ด้วยถ้าสมมติว่าเปิดมันก็จะพูดด้วยเปิดปิดฝาด้านบนของแท่นชาร์จขอบคุณสำหรับการดูแลค่ะก็จะพามาดูนะคะว่าเศษฝุ่นน่ะมันโดนดูดออกไปจากตัวนี้จริงๆไหมนะคะนี่เกลี้ยงเลยนะไม่มีเลยก็คือหลักการก็คือมันก็จะปล่อยผ่านช่องนี้นั่นเองนะคะช่องนี้เปิดได้หมดเลยเห็นไหมคะไม่มีแล้วสะดวกสบายแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องแบบว่าทิ้งเศษฝุ่นด้วยตัวเองต่อไปนะคะเนี่ยต้องใส่ให้ลงล็อกถ้าใส่ไม่ลงล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ยอมให้เรานะปิดตัวนี้ลงมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูเศษฝุ่นในถุงกันนะคะว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนวิธีการก็คือเปิดฝาแล้วก็ดันข้างหน้าออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้เลยค่ะโอ้ดูสิเศษฝุ่นนะคะโดนดูดเข้าไปอยู่ในนี้เยอะมากเลยเทียบเลยนะคะนี่นะคะแม่ปุ้ยก็จบการรีวิวตัวเจ้า Samsung นะคะ JetBot Pass ตัวนี้นะคะตามที่เราใช้มาแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เราลงทุนไปนะแถมมันก็เหมือนเป็นของแต่งบ้านได้อย่างชิ้นหนึ่งนะโอเคไว้เรามีไอเทมอะไรเด็ดๆเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากอะไรนะคะฝากกดไลค์กด